幼稚な遊びだสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับคอนเทนต์การปลดตัวละครใหม่ของแพท 4.1 TCG นะครับหรือก็คือเกมกล7อัจฉริยะนั่นเองซึ่งในครั้งนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการดวลกับสกาลามุธนะเป็นคนที่1ในครั้งนี้โอเคเด็กใช้ได้นะครับการออกมาโอเคอยู่ไม่แย่ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมลองก่อนไม่มั่นใจว่าจะ OTK ได้ไหมนะแต่ตามหลักก็คิดว่าได้นะครับคิดว่าได้ตรงส่วนของสกัลลัมบุสเนี่ยบอกเลยว่าเอฟเฟกต์แสบอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันคือปัญหาหลักมันคือตอนที่เขาใช้อัลติเมทเนี่ยดาเมจจะโดนไปเลย7นะแล้วก็ไอสถานะเนี่ยครับผมลองเช็คแล้วสรุปสุดท้ายก็คือพอใช้สกิล E เสร็จเนี่ยเขาจะบัฟตัวเองทำให้เวลาตีครับมันจะไม่ได้ตีตรงส่วนของคนที่แอคชั่นอยู่อย่างนี้นะมันจะไปตีคนข้างแทนอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราใช้เจ้านี่ก่อนแล้วดูว่าเขาจะยังไงตีไหมโอเคไม่ตีนะเปลี่ยนเป็นมากุเคนกิแล้วก็มีการติดทางข้างของตัวอาวุธนะครับติดทางข้างของตัวอาวุธเนี่ยให้ฝั่งของตัวสกัลลัมบุสด้วยก็เป็นการป้องกันไปเลยนะแบบหนักๆทีนี้ข้างผมจะเปลี่ยนเป็นคีย์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราใส่จัมตี้ดัมปี้ไปก่อนนะฮะอ่ะปลดเกาะไปทีหนึ่งวันถึงคิวไม่ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาอีกทีหนึ่งจะพยายามปั๊มตรงส่วนอัลติเมทต้องคีย์นะครับอ่ะเอนเทิร์นอือหือได้มาเป็นวาลานาร่านะแล้วก็มีการ์ดอาร์ติแฟกต์ด้วยทีนี้ในเคสฟังของผมเนี่ยเดี๋ยวผมแปะธาตุไฟเข้าไปก่อนทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวทีหนึ่งนะครับถ้ามาทรงนี้เรายอมทิ้งการ์ดดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนตัวเอาอ่ะเป็นเจ้านี่อัลติเมทไปเลยแล้วดูว่าเขาจะเล่นอะไรนะคือมีสิทธิ์ที่คีย์จะฆ่าได้อยู่ถ้าเขาทำการโจมตีแต่คิดว่าโอเคไม่ได้ตีนะครับไม่เป็นไรณจุดตรงนี้เดี๋ยวผมทำการใช้การ์ดใบนี้เปลี่ยนตัวไปที่ข้างของโมนาก่อนสเต็ปที่1แล้วก็ติดเจ้านี่ให้น้องคีย์ไป Intern การ์ดที่เหลือยังไม่ใช้นะตัวส่วนของอาวุธนี่มาช้าไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับคือมันก็ไม่ดีแหละแต่ว่ามันพอได้นะพอได้ทีนี้เดี๋ยวแปะเจ้านี่ก่อนมีการใช้คอลูกเต่าลมแล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นมากุเคนกิมีสิทธิ์ที่คีย์ผมจะได้คิวอยู่นะเดี๋ยวเราลองดูเราก็ทำการเปลี่ยนตัวก่อนแล้วทิ้งการ์ดไปนี้ตอนนี้ยังมีบัฟของตัว Explosive Spark อยู่นะครับเราตีปกติไปเลยถ้าสมมุติเขาเล่นไม่ดีเนี่ยกดสกิลอะไรมาโดนเจ้านี่นะแล้วก็จะตายไปเลยนะเรียบร้อยด้วยความที่ตายด้วยเอฟเฟกต์ของน้องคีย์นะครับแน่นอนว่าเราก็ได้ตั๋วจากเกมเบอร์ยังไงเอ่ยจะเอาต่อไหมอ
แล้วตรงนี้ผมต้องใช้เป็นเจ้านี่แหละสาเหตุก็คือไม่มีอะไรอย่างอื่นให้เล่นแล้วนะเกลี้ยงต่อให้เปลี่ยนตัวไปก็ไม่ได้ต่างกันมากอันนี้เขาเลือกเป็นโจมตีปกติมานะครับแต่ก็โดนต่ออยู่ดีซึ่งคืนชีพนะเดี๋ยวผมจะทำการใช้ตรงส่วนของวาลานาร่านะออกไปก่อนแล้วก็ตรงนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวแล้วหลังจากนั้นเอ็นเทิร์นนะครับอ้าวเขาเอ็นก่อนไม่เป็นไรได้อยู่เหมือนกันนะก็เจ้านี่ยิงอย่างน้อยตาย1คนแล้วแน่เราไปกันแบบเซฟโอเคยังไงเอ่ยเรียบร้อยนะครับได้แล้วก็จะเป็นข้างของวันเดอร์เลอร์โอ้อาซาบินิคัตตะกรายเดซอนนานิยูคาเรรุโคโตกะเดคิรุนันเตตรงนี้เราก็มาดูกับเด็คลิสต์ของอันนี้นะครับถ้าใครจำได้มันจะเป็นเด็คเก่าที่ผมเคยใช้นั่นแหละแต่ว่าผมมีการสับการ์ดบางใบออกนะตอนนี้ก็เลยเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ